เกรซแอนด์พินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเกรซแคทนะคะวันนี้เราจะมาแคททั้งหมด3พัสดุด้วยกันนะคะรอบนี้จะบอกว่าไม่มีของที่เราสั่งมาเลยนะคะมีแต่ที่ส่งมาให้เนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะแคทรอบนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ซองนี้แล้วกันคือตกแต่งมาค่อนข้างน่ารักนะคะอันนี้โอ้โหยังมีเป็นพัสดุข้างในอีกส่งมาจาก IG นะคะเคสโพลารอยด์นะคะอันนี้เป็นเคสมือถือเนาะนี่นะคะเขาก็จะเป็นข้างในก็จะมีประมาณนี้เนาะอย่างแรกที่เจอนะคะก็จะเป็นเคสมือถือนะเป็นเคสใส่แล้วก็ตามชื่อเลยค่ะเคสโพลารอยด์นะคะก็จะแบบเป็นเคสใส่เนาะแล้วก็แถมเป็นเคสมาให้นะคะเขาก็จะให้แบบเลือกรูปนะแล้วก็ส่งไปให้เขานะเราก็เลือกเป็นนี่ค่ะสองคนนี้นะคะต้องกุ๊กกับจิมมี่เนาะก็ต้องตามสไตล์เราเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูนะคะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเขาแถมเป็นรูปพี่วินมาให้ด้วยค่ะยังมีเป็นโน้ตมาให้นะคะสวัสดีค่ะน้องเจสวันนี้ส่งเคสโทรศัพท์ผมเคสโพลารอยด์มาให้ค่ะเปิดร้านไอจีอยู่ชื่อว่าเคสโพลารอยด์สโตร์นะคะร้านนี้ค่ะฝากโปรโมทให้หน่อยนะคะได้เลยค่ะข้างในนะคะเขาจะมีเป็นแถมเป็นสติ๊กเกอร์มาให้นะอุ้ยน่ารักเท่านี้นะคะราคาก็เห็นอยู่ไม่แรงเนาะประมาณ60บาทเองนะคะลองไปดูกันได้ค่ะ wow. มากล่องต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้เป็นกล่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ส่งมาจากวัน sunflower underscore shopify underscore store นะคะนี่แกะยังไงเนี่ยนี่มีโน้ตมาให้ค่ะสวัสดีค่ะจากร้าน sunflower underscore shopify underscoreนะคะส่งของมาให้น้องเกรซรีวิวอันแรกเป็นแก้วน้ำลายดอกเดซี่ทางร้านขาย160บาทนะคะส่วนของที่อยู่ข้างในกล่องของสุ่มทางร้านมี3ราคาคือ50 70 100นะคะที่สั่งให้น้องเกรซเป็นราคา70บาทของน่ารักมากถูกด้วยฝากอุดหนุนหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นแก้วนะคะลายดอกไม้นะคะดอกเดซี่เนาะน่ารักมากค่ะหอมมันแน่นหนานะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นแก้วอะไรดอกเดซี่เนาะแล้วก็จะมีเป็นแบบฝานะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวปิดจุดหลอดนะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปอย่างต่อไปนะคะอ๋อนี่เขามีหลอดมาให้ไม่เห็นเป็นหลอดเหมือนจะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นพลาสติกแข็งนะคะรียูสได้แล้วก็จะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นแถมมาให้นะคะเป็นแบ็คพิงเนาะอย่างต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกจะเป็นเหมือนถุงสุ่มที่เขาบอกนะคะอันนี้เป็นราคา70บาทเนาะตกแต่งมาค่อนข้างน่ารักมากเลยนะคะแกะดูดีกว่าหลอดและบับเบิ้ลมาแล้วไหนหลอดอ๋อนี่เป็นหลอดแบบพลาสติกนะคะข้างในก็จะเป็นอู้เดี๋ยวนะอย่างแรกที่เราเจอนะคะที่สะดุดตาสุดก็จะเป็นแบบเข็มกลัดหมี่นะติดเลยเป็นคนที่ทะเลาะกับสิ่งอย่างนี้คือไม่สามารถอะไรอย่างเงี้ยได้ไกลใส่ดิคือ70บาทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะข้างในยังเหมือนจะยังมีอีกด้วยเยอะมากตกจะต้องตกไปอันนึงอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดโน้ตจิ๋วๆนะเป็นลายแบบคริสต์มาสนะคะน่ารักน่ารักอย่างต่อไปก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะเรียกว่าตัวหน้าคุณป่ะใช่ตัวหน้าใช่พอใส่มาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหรือว่าใครที่แบบมีเป็นกระเป๋าสะพายเงี้ยที่เป็นกระเป๋าผ้าก็เอาไปหนีบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์นะคือเขาให้มาค่อนข้างคือเขาให้จะให้มาสี่แผ่นนะคะอีกอันนึงคือมันเข้าไปซอกสมบัติแล้วก็เป็นว่าให้สติ๊กเกอร์แบบจิ๋วๆอย่างนี้มา4แผ่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์วงกลมแผ่นใหญ่อีก1แผ่นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบพวงกุญแจแล้วก็นี่เข็มกลัดอีกแล้วนี่น่ารักจังเลยอันจิ๋วๆแล้วก็เป็นพวงกุญแจคอนแบ็คพิงใช่คอนแบ็คพิงนะคะคือในห่ออ่ะมันยังไม่หมดนะมันยังมีเป็นอ๋อนี่เป็นเหมือนคล้ายๆโดนัทนะคะน่ารักมากเลยสีแบบเป็นดอกไม้ขาวชมพูนะยังไม่หมดเทปนะคะเทป BTS ใช่เทป BTS นะคะมีแบบครบทุกคนเลยนะอันนี้ต้องเก็บไว้ให้คนมือจากเบบี้เกนเลยนะเพราะว่ามันตัวเล็กนะคะถ้าน้องกินเข้าไปนี่มันมี2ตัวด้วยนะอันนี้มีเป็นหนูกระต่ายหรืออะไรเนี่ยเป็นหนูหรือกระต่ายไงดูดิกระต่ายมันคือหนูผสมกระต่ายใช่ไหมคือแบบตัวคือจะเหมือนกระต่ายแต่ว่าหูอ่ะก็คือเหมือนหนูค่ะไม่
เหมือนกระต่ายเออกระต่ายก็คือได้เป็นกระต่ายกับน้องหมามานะคะก็ขอบคุณร้าน sunflower underscore shopify นะคะ underscore store นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้นะไปเดี๋ยวเราไปกล่องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะก็มาแคปกล่องต่อไปนะคะกล่องนี้มาจากร้านเดบูอะไรสักอย่างจำไม่ได้หาร้านไม่เจอนะคะร้านเดบูอะไรสักอย่างอันนี้คือแกะยากจังเลยคือเขาอันเนี้ยเขาไม่ได้ส่งมาให้รีวิวนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาจากกิฟต์อเวย์นะคือเขาจับได้จากแบบใช่ชนะกิฟต์อเวย์ชนะ5รอบอ่ะคือแบบเป็นคนที่มีดวงกับกิฟต์อเวย์มากเลยอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าหลายพันซึ่งเราได้มาในราคา0บาทไม่ต้องจ่ายค่าส่งเลยว้าวฉีกอันนี้ค่ะแล้วน่าจะดึงลงมาข้างล่างนะคือในกล่องอ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบกระดาษอย่างนี้มาให้นะคะข้างล่างเหมือนจะมีถุงกับนำบัตรมั้งเดี๋ยวขอหยิบออกมาดูหน่อยอ๋อเป็นถุงนะคะถุงน่ารักจังเลยอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากแต่เป็นกล่องเล็กมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกราคาอันนี้คือใบแต่จะแอบดูละโอ้โหข้างในนะคะเป็นเนี่ยต้มหูกับสร้อยนะคะนี่แล้วก็ใบนี้เป็นประกันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะบอกราคามันคือราคา 7,990 บาทแล้วซึ่งเราได้มาในราคา0บาทนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็น product code ก็คืออะไรเนี่ยเซตอะไรเลิฟช่างมันเถอะ อะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าก็อยากจะเก็บไว้เองแต่ว่าเป็นคนที่เจาะหูมาแต่ว่าใส่ต้มหูอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็ที่เหลือคือถอดไปเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ตันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่ารูหูดิฉันตันหรือเปล่านะยังไม่ตันนี่คือแบบยังเห็นรูอยู่ลองใส่เลยที่ใส่มันเล็กจังเลยต้องใส่จากข้างหน้ากันมีเงินก็คือมันจะมองไม่เห็นใส่ไม่ได้เดี๋ยวพี่หมาลองมาใส่ดีกว่ามันน่าจะใส่ได้ใส่ช่างมันนะคะเดี๋ยวลองมาลองตรงต้นหูดีกว่าก็แบบเป็นความแบบหัวใจนะคะเล็กๆไม่มีตันทะลุละไม่มีตันใส่ได้นี่คิดว่าตันแต่เราไม่ได้ใส่มาปีกว่าแล้วก็เอาไว้เนี่ยหารูไม่เจออ๋อนี่ได้แล้วโอเคนี่นะคะพอใส่มามันก็จะประมาณนี้นะหาเข็มไม่เจอเออคือพอใส่มาก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ชอบใส่ต้มหูเพชรก็เลยแบบเดี๋ยวให้มามานี่ละค่ะกับสร้อยก็คือไม่เคยใส่โอเคทั้งหมดก็จะเป็นเท่านี้นะคะเราใส่ต้มหูไปข้างไหนก็ได้ใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากจะส่งของมาให้นะคะก็ทั้งมาใน IG ได้เลยนะคะทางDM นะอยากส่งของอะไรก็ทางมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคนบ้าเห็นหูข้างเดียว